สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งมาทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตวันเสาร์ที่17ตุลาคมซึ่งยังคงมีการชุมนุมต่อเนื่องมาจากวันก่อนนะคะซึ่งล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าราวๆ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจได้จับตัวในพานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองแล้วนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะคุณทัพปณีเอียดศรีชัยติดตามเหตุการณ์อยู่ที่สน.หัวหมากมีรายงานสดค่ะคุณทัพปณีคะค่ะคุณสายสวรรค์คะวันนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการนัดหมายชุมนุมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงนะคะซึ่งทั้ง3จุดนั้นมีการประกาศยุติการชุมนุมกันไปในช่วงเวลาประมาณ 19:30 นค่ะทั้งที่แยกลาดพร้าวที่วงเวียนใหญ่และที่แยกบางนานะคะแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่ทางแกนนำมีการประกาศยุติให้ผู้ชุมนุมนั้นกลับบ้านแต่ว่ายังมีผู้ชุมนุมบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ที่บริเวณแยกบางนาแล้วก็ที่วงเวียนใหญ่แล้วก็ขณะนี้ก็ยังไม่มีการเดินทางกลับไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามากันที่สน.หัวหมากเพราะว่าล่าสุดนะคะมีการจับกลุ่มตัวนายพานุพงษ์กาดนอกและนายณัชนนท์ซึ่งเป็น2แกนนำคณะราษฎรตามหมายจับของศาลแขวงปทุมวันนะคะแล้วก็มีการนำตัวมาที่สน.หัวหมากและมีการนัดรวมตัวนะคะกันที่นี่ค่ะแต่ว่าเราอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของสน.หัวหมากนะคะโดยก่อนหน้านี้ประมาณ 21:00 นค่ะทางเพจของนายพานุพงษ์จัดนอกมีการไลฟ์สดในขณะที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะเข้าจับกลุ่มตัวนายพานุพงษ์บริเวณที่พักย่านรามคำแหงซึ่งนายพานุพงษ์หรือไม้นั้นอยู่ภายในรถยนต์นะคะโดยในไลฟ์ระบุว่าทางตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งมีการขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นมีการทุบกระจกรถนะคะเพื่อที่จะให้นายไม้นั้นลงมาแล้วทางนายพานุพงษ์ก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นแสดงบัตรว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงและแสดงหมายจับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจึงมีการแสดงบัตรประจำตัวตำรวจและก็ได้แสดงหมายจับให้กับนายพานุพงษ์ก่อนที่จะมีการคุมตัวมาที่สน.หัวหมากนะคะซึ่งนายพานุพงษ์นั้นได้มีการแจ้งประสานขอทนายความและมีการแจ้งไปยังผู้ชุมนุมเพื่อที่ให้มารวมตัวกันที่สน.หัวหมากเนื่องจากมีการจับกุมตัวนายพานุพงษ์และนายณัชนนท์โดยวันนี้ทางศาลแขวงปทุมวันได้มีการออกหมายจับแกนนำคณะราษฎรเพิ่มอีก5รายนะคะคือนายทศพรเสรีรักษ์นายอัตพลบัวพัฒน์นายชินวัตรจันกระจ่างนายณวัฒน์เลี้ยงวัฒนาและนายพานุพงษ์จัดนอกในความผิดฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันหรือการกระทำอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยตามความในมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพระราชกำหนดสถานการณ์การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันได้มีการขออำนาจศาลออกหมายจับไป9รายศาลอนุญาตออกหมายจับ5รายยกคำร้อง3รายและให้ออกหมายเรียก1รายนะคะในส่วนของการชุมนุมนัดหมายนะของคณะราษฎรวันนี้มีการนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะชุมนุมกันในเวลา 15:00 นโดยแจ้งที่นัดหมายว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่งนะคะซึ่งก่อนหน้าที่ทางถึงเวลาที่ผู้ชุมนุมจะนัดหมายกันนะคะในช่วงเวลา 13:00 ทางกอรช.ก็ได้มีการประกาศเรื่องของการดูแลการจราจรพื้นที่ทั้งการเตรียมในการปิดจราจรเนื่องจากมีรายงานข่าวก่อนหน้านั้นว่าจะมาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแยกอโศกแต่สุดท้ายผู้ชุมนุมก็เปลี่ยนไปชุมนุมนะคะที่บริเวณ3จุดใหญ่คือแยกลาดพร้าวแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขและนัดหมายกันที่วงเวียนใหญ่ด้วยนะคะทำให้ในส่วนของรถไฟฟ้าทุกสถานีทั้ง BS และ MTR นั้นประกาศปิดในช่วงบ่าย2ครึ่งนะคะซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการนัดหมายกันตามสถานีรถไฟฟ้าโดยที่แยกลาดพร้าวนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่มีการรวมตัวกันผู้ชุมนุมก็มีการมาจุดนี้จำนวนมากจนต้องปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าสวนจตุจักรไปจนถึงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะโดยผู้ชุมนุมที่มาในวันนี้ยังคงเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ยืนยันว่าไม่มาร่วมชุมนุมนะคะแม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการใช้กฎหมายในการสลายการชุมนุมแต่ก็ยืนยันว่าต้องการที่จะมา
เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นลาออกโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นนักศึกษาเราได้มีการพูดคุยและสัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่นั้นใช้กำลังในการเข้าสลายการชุมนุมเพราะผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่แยกปทุมวันเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นจำนวนมากจึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องออกมาแสดงพลังในการเรียกร้องเรื่องนี้ต่อไปค่ะนักศึกษาเยาวชนประชาชนที่มีแค่ร่มอะค่ะแล้วเขายืนอยู่อีกฝั่งเขามีแค่ตัวเปล่าเขามีแค่ร่มอย่างเดียวแต่คุณตำรวจเขาใส่เกราะทั้งชุดเขาใส่หมวกเขาถือโล่เขามาแล้วเขาทำร้ายเราเรามาอย่างสันติค่ะเรามาแค่เพื่อแสดงจุดยืนของเราตรงนี้เราไม่ได้คิดจะมาสร้างความรุนแรงอะไรเลยหนูมาม็อบรอบที่4แล้วแต่ว่าบางวันหนูก็ไม่ได้ยินเสียงปาใส่หรืออะไรเลยแต่หนูมาเพื่อที่จะนั่งให้เขารู้ว่ายังมีคนที่ต้องการประชาธิปไตยอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราเพื่อมาให้เรารู้ว่าคนที่เนี่ยคนนี้ต้องการประชาธิปไตยค่ะการชุมนุมในวันนี้นะคะไม่มีแกนนำหลักค่ะที่5แยกลาดพร้าวมีแกนนำที่เป็นนักศึกษาได้ใช้โทรโข่งในการแจ้งบอกผู้ชุมนุมว่านี่เป็นการชุมนุมออร์แกนิกม็อบที่เป็นการนัดกันธรรมชาติโดยผู้ชุมนุมทุกคนนั้นคือแกนนำโดยช่วงหลัง18นาฬิกามีการแจ้งว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเข้ามาสลายการชุมนุมทางผู้ชุมนุมจึงต้องมีการวางแนวกั้นโดยให้อาสาที่เป็นผู้ชายนั้นมาอยู่บริเวณแนวกั้นการปะทะนะคะในขณะที่ผู้ชุมนุมก็จะเห็นได้ว่ามีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมวกกันน็อกหน้ากากกันแก๊สน้ำตานะคะแล้วก็เสื้อกันฝนและร่มเพื่อจะใช้เป็นที่กำบังกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการในการฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ามาเหมือนเช่นเมื่อวานนี้ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมชุมนุมบอกว่าในขณะนี้ทุกคนนั้นคือแกนนำจากการที่ทางคณะราษฎรประกาศว่าทุกคนคือราษฎรการเข้ามาร่วมชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้นะคะก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมในการป้องกันเรื่องการสลายการชุมนุมด้วยค่ะโดยพวกเขาบอกทั้งหมดคือการที่นักศึกษาเองนะคะต่างต้องการที่จะมีการเรียนรู้แล้วก็หลายสิ่งนั้นก็มีการเตรียมหรือศึกษามาจากการชุมนุมของนักศึกษาจากฮ่องกงด้วยค่ะอย่างแรกต้องพกนะคะพกแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์นะคะเพื่อในการทำความสะอาดหรือว่าการชะล้างสีแอลกอฮอล์ 90% ขึ้นไปนะคะมีผ้าเล็กๆเตรียมไว้สำหรับชุบน้ำถ้าเกิดโดนแก๊สน้ำตานะคะชุบนมก่อนแล้วชุบด้วยน้ำล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอามาเช็ดตามตัวแล้วก็ปิดหน้าปิดตานะคะในเวลาเช็ดไม่ว่าจะแก๊สน้ำตาหรือว่าสารนะคะจะต้องเช็ดไปในทางเดียวกันนะคะห้ามขยี้ตาถ้าเกิดเข้าตาให้ล้างออกด้านข้างนะคะเอียงหัวอย่างนี้ด้วยนะคะห้ามล้างตรงๆนะคะระวังน้ำไหลเข้าจมูกด้วยค่ะเมื่อตรวจสอบมั่นใจแล้วว่าไม่มีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลา 19:00 น.นะคะแกนนำก็ประกาศให้ผู้ชุมนุมนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมโดยก่อนที่จะมีการแยกย้ายมีการรวบรวมหมวกกันน็อกและร่มซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการส่งต่อหมวกกันน็อกนะคะจากผู้ชุมนุมมาให้บริเวณอาสาที่อยู่แนวป้องกันการประทะค่ะซึ่งก็มีการแจกจ่ายหมวกกันน็อกและร่มให้ทุกคนใช้สำหรับเตรียมการเมื่อมีการนัดการชุมนุมในครั้งต่อไปนะคะส่วนที่บริเวณแยกบางนาซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการนัดหมายกันในวันนี้ก็มีลักษณะของการชุมนุมที่คล้ายกันคือไม่มีการตั้งเวทีปราศัยไม่มีแกนนำคนสำคัญในการขึ้นปราศัยมีเพียงการใช้โทรโข่งในการพูดคุยนะคะแล้วก็ซักซ้อมกับผู้ชุมนุมให้ทราบถึงการรวมตัวกันในลักษณะแบบนี้ที่เรียกว่าออร์แกนิกม็อบนั้นก็ต่างคนก็เข้ามาร่วมชุมนุมซึ่งถือว่าทุกคนเป็นแกนนำแล้วก็มีการแจ้งว่าถ้าหากมีแกนนำสั่งให้ยุติการชุมนุมก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านเพื่อที่ป้องกันไม่ให้มีการสลายการชุมนุมและเกิดการสูญเสียแบบเช่นเมื่อวานนี้นะคะส่วนที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะซึ่งผู้ชุมนุมเองนะคะก็มารวมตัวกันแล้วก็จัด
กิจกรรมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลโดยเฉพาะการให้ทางรัฐบาลนั้นลาออกแต่ว่าในส่วนของที่วงเวียนใหญ่แม้ว่าจะมีการประกาศให้ยุติการชุมนุมไปเมื่อประมาณ 19:30 แต่ก็มีรายงานนะคะว่าจนถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ากลุ่มประชาชนนะที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็เกิดเหตุนะคะในการที่วุ่นวายขึ้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับที่บางนานะซึ่งยังคงมีกลุ่มประชาชนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ยังคงอยู่ในบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าแกนนำได้มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วและมีการพยายามบอกผ่านทางโซเชียลมีเดียนะว่าทางผู้ชุมนุมที่มาเมื่อช่วงค่ำนั้นมีการประกาศยุติกันไปแล้วกลุ่มที่เหลืออยู่นะก็อยากให้มีการช่วยตรวจสอบว่ายังคงเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นะคะส่วนที่สน.หัวหมากตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณสายสวรรค์คะในส่วนของนายพานุพงษ์จัดนอกและนายณัชนนท์ที่ถูกจับกุมตัวมาเมื่อสักครู่นั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวทั้ง2คนไปที่บก.ตชด.ภาค1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วค่ะคุณสายสวรรค์คะขอบคุณค่ะคุณจับปณีคะส่วนที่ต่างจังหวัดก็มีนักเรียนนักศึกษาหลายสถาบันจัดเวทีแฟลชม็อบพร้อมกับแถลงการประณามการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้นะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปขณะที่มีกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรการยุติธรรมและการพัฒนาก็ออกแถลงการแสดงท่าทีในเรื่องนี้ด้วยค่ะนักศึกษาที่จัดแฟลชม็อบมีทั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นชุมนุมภายในศูนย์อาหารและบริการพร้อมขึ้นเวทีปราศัยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งยุบสภาและให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนพร้อมประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เข้าสลายการชุมนุมรวมทั้งร่วมกันเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือและชูสัญลักษณ์3นิ้วเช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มคนรักบ้านเกิดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยส่วนทางภาคใต้กลุ่มประชาธิปไตยในด้ามขวานใช้สื่อสังคมออนไลน์นัดเครือข่ายชุมนุมหน้าตึกคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรียกร้องให้ปล่อยแกนนำนายกรัฐมนตรีลาออกไม่เอารัฐประหารซ้อนไม่เอารัฐบาลแห่งชาติพร้อมประณามการกระทำของรัฐบาลที่มีต่อเยาวชนที่มาชุมนุมที่แยกปทุมวันจังหวัดนครสวรรค์มีกลุ่มมวลชนสมาพันธ์นักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมแฟลชม็อบบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครสวรรค์ท่ามกลางการดูแลของตำรวจเช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่นักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยพร้อมเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยแพร่ร่วมชุมนุมกันที่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครด้วยการแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือโรได้ออกแถลงการใจความว่าประชาชนในนามคณะราษฎร2563เรียกร้องให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยจึงเห็นความขัดแย้งดังกล่าวเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจากระบบที่ขาดความเป็นนิติรัฐและนิติธรรมการแก้ไขวิกฤตจึงต้องอาศัยความร่วมมือของสังคมและมองว่าการชุมนุมของคณะราษฎรเป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างสันติตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐกลับปิดกั้นด้วยการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินและนำมาสู่การใช้ความรุนแรงจึงเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมทันทีให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปล่อยผู้ชุมนุมทั้งหมดที่ถูกจับกุมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและเปิดประชุมสภาเพื่อหาทางออกนอกจากนี้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกแถลงการ386แพทย์เรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติและขอให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชนและงดใช้สารเคมีทุกชนิดที่มีพิษทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ชุมนุมสำหรับความคืบหน้าผู้ชุมนุมชุด12คนที่ถูกจับจากการร่วมชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันเมื่อช่วงค่ำวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดศาลให้ประกันครบทั้ง12คนแล้วค่ะ
ดยผู้ถูกจับกุมประกอบด้วยนายณัฐนนท์ดวงสูงเนินนายอนุรักษ์เจนตวณิชนายกิตติพันธภาคนายเอเรียฟอฟินางสาวชนทิชาคุ้มจันอัดนายพรพสุชูรอดนายคณิตินติเยาว์นายอัครพลวันทชัยนายอินทราแสงมณีซึ่งถูกจับกุมและดำเนินคดีจากสน.ปทุมวันจากเหตุการณ์ชุมนุมที่แยกปทุมวันโดยนายกิตติได้รับการปล่อยตัวหลังเปรียบเทียบปรับไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนอีก3คนที่เหลือคือนายชินวัตรจันกระจ่างนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีและนายสมบัติทองย้อยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงปทุมวันตามที่พนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีไปขอศาลอนุมัติหมายจับไว้จากกรณีการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้ตัวแทนนำหลักทรัพย์ที่ได้จากการตั้งกองทุนของพรรคและเงินรวบรวมจากกลุ่มส.ส.มามอบให้กับทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลแขวงปทุมวันได้พิจารณาให้ปล่อยตัวเพราะเชื่อว่าไม่มีพฤติการหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้ประกันโดยใช้หลักทรัพย์คนละ 20,000 บาทขณะที่นายบุญเกื้อหนุนเป้าทองที่กระทำผิดกฎหมายอาญาคดีประทุษร้ายต่อพระราชินีมาตรา110ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการหลบหนีประกอบกับกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจึงมีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาประกัน 200,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ผู้ต้องหาไปกระทำการใดในลักษณะเช่นนี้อีกส่วนนายเอกชัยหงกังวานยังไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวส่วนท่าทีของฝ่ายรัฐบาลวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะแต่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเป็นคำเปิดเผยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อคืนวานนี้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามขอบเขตกฎหมายเพื่อพยายามยุติการชุมนุมการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกลุ่มใดทั้งสิ้นโดยความพยายามยุติการชุมนุมของรัฐบาลเน้นการดำเนินการตามหลักสากลและได้กำชับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้เน้นความปลอดภัยสูงสุดของผู้มาร่วมชุมนุมทุกคนอีกทั้งรัฐบาลต้องเร่งยุติการชุมนุมเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิมการปลุกปั่นบิดเบือนข้อมูลเหตุการณ์ชุมนุมเพื่อหวังผลทางการเมืองและให้สังคมเกิดความแตกแยกถือเป็นความผิดร้ายแรงที่รัฐบาลจะต้องเร่งจับกุมกลุ่มบุคคลดังกล่าวเหตุการณ์ชุมนุมครั้งนี้ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้หรือชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นความเสียหายและพ่ายแพ้ของคนไทยและประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำขอความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายให้ร่วมกันหลีกเลี่ยงการร่วมชุมนุมและไม่ทำสิ่งใดซึ่งขัดต่อกฎหมายและย้ำว่าจะเร่งนำความเรียบร้อยกลับสู่บ้านเมืองโดยเร็วที่สุดทางฝั่งฝ่ายค้านนายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรียกร้องไปถึงแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลให้เลิกสนับสนุนรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรงและขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งแต่มีเพียงนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาตอบนายภูมิธรรมเพียงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องขอหารือกันภายในพรรคก่อนแต่หากถามจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาคือการทำงานเพื่อแผ่นดินรับใช้สถาบันสนองเบื้องพระยุคลบาทเหมือนสมัยที่นายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำมาส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แก้ปัญหาการชุมนุมตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้ได้เดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามความก้าวหน้างานด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่รวมทั้งพบปะประชาชนและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โดยไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์การชุมนุมแต่อย่างใดสื่อต่างประเทศให้ความสนใจเฝ้าจับตาการชุมนุมและมาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยนะคะรวมทั้งสหประชาชาติหรือ UN ที่วิตกว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเข้าข่ายลิดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือไม่
เมื่อวานนี้นางราวินาซัมดาซานีโฆษกประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OHCHR ออกมาแสดงความวิตกกังวลถึงสถานการณ์การประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศโดยท่ามกลางสื่อมวลชนในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นการชุมนุมอย่างสันติและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงนั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามพันธสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งไทยก็ร่วมเป็นภาคีด้วยขณะเดียวกันเว็บไซต์ของยูนิเซฟออกแถลงการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ามกลางสถานการณ์ประท้วงพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กๆและเยาวชนพร้อมปกป้องพวกเขาเหล่านั้นจากความรุนแรงทางด้านสื่อต่างประเทศยังคงเฝ้าจับตาการชุมนุมอย่างต่อเนื่องโดยสำนักข่าว AP ของสหรัฐอเมริการายงานว่าแม้ว่าจะมีการสั่งปิดระบบขนส่งสาธารณะและตั้งสิ่งกีดขวางบนท้องถนนแต่ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมารวมตัวกันติดต่อกันเป็นวันที่4โดยผู้ชุมนุมได้นัดรวมตัวกันผ่านโซเชียลมีเดียด้านสำนักข่าว Channel News Asia ของสิงคโปร์รายงานว่าผู้ชุมนุมนัดรวมตัวกันตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งข่าวสามมิติคืนนี้จะลาท่านด้วยความสวยงามของป่าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นป่าในทะเลทรายเมืองตุนหวงในมณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่กำลังเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองทองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและเก็บภาพความงามค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ